่ะวันนี้ค่ะปี2561กำลังจะผ่านไปแล้วนะคะและปีนี้ค่ะณเดชยาย่าเขามีภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานสุขภาพความรักเป็นยังไงอยากรู้มากอยากรู้ใช่ไหมคะแล้วก็เขามีวิธีสร้างความสมดุลเวิร์กไลฟ์แล้วก็บาลานซ์ยังไงไปฟังวิธีของพวกเขากันค่ะการงานก็ดีก็มีปัญหาหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวโยงกับเราโดยตรงมีทั้งเกี่ยวกับเราโดยตรงเรื่องของวันเวลาที่มันไม่ลงล็อกเรื่องของปัญหากับบุคคลบุคลากรงานดีปีนี้มีภาพยนตร์2เรื่องนี่คือสิ่งที่ใหม่สุดสำหรับปีนี้ค่ะ มีละครเรื่องนึงสุขภาพนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันมีโรคเพิ่มมาเป็นโรคประจำตัวนิดหน่อย เป็นไฮโปไทรอยก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนิดนึงพักผ่อนก็ต้องนอนให้เพียงพอความรักในปีนี้ดีครับดีผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะปัญหาไม่ว่าจะเป็นความปัญหากับเพื่อนปัญหากับคนรู้ใจต้องค่อยๆแก้ไปจะมาอะไรงี้ไม่ได้ต้องใช้ความเข้าใจกันสุขภาพเหรอคะก็โอเคแต่ว่าแค่แบบทำงานหนักปีนี้ทำงานหนักมากสุดๆเดินทางเป็นระวิงเลยค่ะ oh, ก็เหนื่อยอยู่ความรักของเราปีนี้เป็นยังไง ก็ดีเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะอ่ะฮะรับรื่นรับรื่นไม่มีอะไรหวือหวาไม่มี ว่าปีหน้าก็ไม่ต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะเอาการแก้ไขปัญหาประสบการณ์เนี่ยในการแก้ไขปัญหาในปีเนี้ยปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาแก้ไขปีหน้ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย1คือเราก็ต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นนะจิตใจต้องเย็นขึ้นแก้ปัญหาได้ดีมากขึ้นเพราะปัญหาอาจจะเจอมาแล้วอย่างแรกเลยค่ะอันนี้คือแบบควบทั้ง3อันได้เลยคือเราต้องรักตัวเองก่อนใช่ค่ะถ้าเรารักตัวเองเราก็จะดูแลตัวเองถ้าเราสุขภาพดีเราก็จะทำงานได้เต็มร้อยถ้าเรารักตัวเองคนอื่นก็สามารถมารักเราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่โฟกัสความรักของทุกคนเลยนะคะเราเองนะคะเราก็มาดูแล้วกันว่าเราเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เพียงพอแล้วหรือยังนะคะสำหรับชีวิตของเรา